เราชนะจ่ายค่าเช่าบ้านวินจักรยานยนต์แท็กซี่ได้เมื่อวันที่21มกราคมนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้มีคนเป็นห่วงว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการเราชนะตอนที่เราทำแผนกันทีมงานคิดละเอียดทุกเรื่องเพื่อไม่ให้คนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นไปเราได้วางรูปแบบไว้แล้วว่าแม้จะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้ทั้งนี้เราดูจากผลสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพ.ศ. 2562ของสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 89.6 ของประชากรที่มีอายุ6ปีขึ้นไปและผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือร้อยละ 96.4 สำหรับประเด็นนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคนซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะแกจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรงคนที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟนเราก็ได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้ทั้งนี้ก็เพราะเราได้วางรูปแบบให้มีเวลาลงทะเบียน15วันตั้งแต่วันที่29มกราคม-12กุมภาพันธ์ดังนั้นคนที่มีสิทธิตามเงื่อนไขโครงการเช่นไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของพ.ร.บ.ประกันสังคมมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาทและอื่นๆจะมีเวลาพอที่จะไปรับความช่วยเหลือในการลงทะเบียนมีคำถามอีกว่าทำไมไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีแล้วให้ถอนเป็นเงินสดได้จะได้ใช้จ่ายเงินได้ตามใจชอบเรื่องแรกเลยคือเรากำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การสัมผัสธนบัตรจึงเป็นเหตุที่อาจทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ไม่เพียงเท่านั้นเรายังคิดถึงเรื่องการลดความแออัดของประชาชนจำนวนมากที่จะไปต่อคิวกดเงินสดออกจากตู้ ATM ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้เหตุผลสำคัญอีกประการก็คือความต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าและให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนเพราะร้านค้าที่รับซื้อหรือรับบริการจะเป็นร้านเล็กๆ เรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กและให้เงินหมุนไหลรอบในระบบเพื่อช่วยเหลือการใช้เงินในชีวิตประจำวันของคนตัวเล็กให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและครั้งนี้จะเปิดกว้างให้เป็นบริการทั่วไปได้ซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่และอื่นๆอีกมากคนที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านก็สามารถให้ผู้รับเงินเปิดแอปถุงเงินเพื่อให้เราใช้เงินในแอปป่าตังจ่ายได้หรือแม้แต่นำเงินสดที่ประหยัดได้จากการใช้วงเงินเราชนะที่นำไปใช้จ่ายในส่วนนั้นได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากอีกอย่างก็คือการสร้างสังคมไร้เงินสดซึ่งโครงการคนละครึ่งเริ่มต้นไว้แล้วเราชนะก็มาทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งอนาคตเราหนีเรื่องนี้ไม่พ้นอย่างไรก็ดีผมขอขอบคุณสำหรับคำถามข้อสงสัยต่างๆทำให้เรามองเห็นเรื่องที่อาจเป็นปัญหาหรือที่เราอาจมองข้ามไปเราจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่ประเทศไทยจะเดินต่อได้วันนี้พวกเราต้องร่วมมือกันครับขอบคุณ Daily NewsThank you.
นิพานันจวบทรไลฟ์บิดเบือนวัคซีนโควิดเย้ยมีปมด้อยหลังแพ้เลือกตั้งอบจ.อดีตรองโฆษกพปชร.เย้ยธนาธรมีปมด้อยหลังแพ้เลือกตั้งอบจ.ซ้ำมีเรื่องของคนในครอบครัวที่ยังชี้แจงสังคมไม่ได้จึงใช้จินตนาการในทุ่งป่าสงวนไลฟ์เฟซบุ๊กบิดเบือนวัคซีนโควิด-19หวังเรียกคะแนนนิยมจากสาวกแต่ไม่มีความรู้พอที่จะทราบว่าแอสตราเซเนกาเป็นฝ่ายเลือกเองที่จะให้สยามไบโอไซเอ็นซ์เป็นผู้ผลิตวัคซีนเพราะมองเห็นศักยภาพแน่คนอยู่เงียบๆเลิกไลฟ์ข้อมูลมั่วมั่วหนกระแสโรคระบาดวันนี้19มกราคมนางสาวทิพานันท์สิริชนะอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเฟซบุ๊กไลฟ์ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเมื่อคืนวันที่18มกราคมที่ผ่านมาว่าเมื่อได้ฟังเนื้อหาแล้วทำให้รับทราบได้ว่านายธนาธรอาจกำลังมีปมจากการที่แพ้เลือกตั้งนายกอบจ.และสอบจแบบแลนด์สไลด์42จังหวัดที่ผ่านมาสิ่งนี้นายธนาธรต้องรับรู้ความจริงว่าเพราะตัวเองไม่เคยมีผลงานให้ประเทศชาติล้วนแต่มีโครงการที่ไม่เคยทำได้สำเร็จคะแนนนิยมที่เคยได้ก็สูญหายไปเพราะประชาชนเห็นความจริงแล้วดังนั้นการตั้งคำถามและการให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนเป็นการตั้งหัวข้อบิดเบือนเข้าไขจินตนาการในทุ่งป่าสงวนเพราะในความเป็นจริงทั้งรัฐบาลและสบคจัดหาวัคซีนฟรีอย่างเพียงพอนางสาวทิพานันท์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำเนินการในการจัดหาวัคซีนให้แก่คนไทยโดยไม่ได้คำนึงแค่จำนวนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดแต่พลเอกประยุทธ์และทีมแพทย์รวมถึงคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติคำนึงถึงนโยบายความปลอดภัยสูงสุดของชีวิตคนไทยเป็นสำคัญการจองซื้อวัคซีนของทุกประเทศเป็นแบบล่วงหน้า Advanced Market CommitmentAMC ภายใต้เงื่อนไขว่ามีโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหากรีบจองโดยยังไม่ทราบผลสำเร็จหรือผลข้างเคียงก็จะเป็นการเสี่ยงทั้งสุขภาพและงบประมาณของประเทศบางประเทศที่ต้องการเริ่มฉีดวัคซีนเร็วมีการตัดสินใจใช้วัคซีนที่อาจจะยังทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่ครบถ้วนเพราะสถานการณ์ติดเชื้อในประเทศเลวร้ายไม่สามารถควบคุมได้แก่ประเทศไทยเราควบคุมโรคมาได้ดีเยี่ยมไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาเกือบ8เดือนดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงตัดสินใจไม่รับความเสี่ยงไม่ยอมให้รีบร้อนฉีดวัคซีนที่ยังทดสอบไม่ครบถ้วนและไม่ยอมเป็นประเทศทดลองดังนั้นจึงเป็นปกติที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนช้ากว่าบางประเทศเพราะวัคซีนทั้งหมดจะต้องผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยาอย.ทั้งของไทยและต่างประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิพานันท์กล่าวว่ารัฐบาลยังจะมีการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนมีการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการดำเนินการให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการมีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประชาชนจะได้รับวัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งวัคซีนทั้งหมดที่จะสั่งซื้อนำเข้ามาคือร้อยละ80ของจำนวนประชากรส่วนที่เหลือจะมาจากกำลังผลิตในประเทศของบสยามไบโอไซเอ็นซ์ประมาณ200ล้านโดสต่อปีหรือเดือนละ 15-20 ล้านโดสและจากที่นายธนาธรพยายามบิดเบือนข้อมูลชี้ช่องให้มองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างรัฐบาลและบ
บอร์สยามไบโอไซเอนซ์ในการผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นเหตุใดนายธนาธรไม่พูดถึงข้อเท็จจริงของบอร์สยามไบโอไซเอนซ์ให้หมดไม่พูดถึงความพร้อมทางเทคโนโลยีของบริษัทที่มีมากกว่าบริษัทอื่นๆที่นายธนาธรยกมาเปรียบเทียบหรือนายธนาธรมีเจตนาพูดข้อมูลเฉพาะส่วนเพื่อนำมาบิดเบือนหรือไม่หรือว่านายธนาธรไม่มีความรู้เพียงพอจึงไม่ทราบว่าแอสตราเซเนกาเป็นผู้เลือกบอร์ดสยามไบโอไซเอนซ์ให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนโดยประเมินศักยภาพทางด้านความพร้อมของโรงงานและความสามารถของบุคลากรโดยที่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความสามารถพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตได้อย่างทันทีเพราะวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างมากอีกทั้งต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้จำนวนมากเพื่อเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคอาเซียนนี้นางสาวทิพานานกล่าวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไลฟ์สดเรื่องวัคซีนโควิด-19เมื่อคืนวันที่18มกราคมนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไลฟ์สดเรื่องวัคซีนโควิด-19เมื่อคืนวันที่18มกราคมนางสาวทิพานันกล่าวอีกว่าอยากให้ทุกคนที่สงสัยว่าทำไมต้องบริษัทนี้ก็เพราะบอร์ดสยามไบโอไซเอนซ์เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 4,800 ล้านบาทโดยพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยเป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยมีการลงทุนสูงมากในการก่อสร้างตัวโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานทั้ง PFAS และGMP และโรงงานออกแบบมาเพื่อให้มีความผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมโดยมีพื้นที่มากกว่า 30% เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นโรงงานที่ไม่มีการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม Zero Emission ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการผลิตยาชีววัตถุวิจัยแล้ว6รายการมีการผลิตยาที่ได้รับการรับรองแล้ว2รายการคือยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลฟิวกราซินและยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงเอริโทรโฟเยตอัลฟาโดยมีสายการผลิตอยู่ที่1ล้านโดสต่อปีสามารถทดแทนความต้องการภายในประเทศได้ร้อยละ25และแม้ว่าบริษัทจะขาดทุนประมาณปีละ70ล้านบาทก็ตามแต่ก็ทำให้รัฐประหยัดต้นทุนการนำเข้ายาได้กึ่งหนึ่งประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินได้ถึงปีละ 3,000 ล้านบาทการขาดทุนของบริษัทคือกำไรเพราะสิ่งที่ได้คือคนไทยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนางสาวทิพานันกล่าวด้วยว่าเข้าใจว่านายธนาธรอาจจะมีปมเรื่องแพ้เลือกตั้งคะแนนนิยมตกต่ำลงและสับสนกับปัญหาที่ยังไม่สามารถชี้แจงสังคมได้เกี่ยวกับโครงการแจกห้องความดันลบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศการเลี่ยงภาษีเรือการติดสินบนเช่าที่ดินทรัพย์สินและการบุกรุกป่ากว่า 3,000ไร่ของนายธนาธรและครอบครัวหรือแม้แต่ในขณะไลฟ์สดมีการซ่อนลบและบล็อกความเห็นที่ลบและบล็อกความเห็นที่ทวงถามในสิ่งที่สังคมอย่างรู้คงไม่เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่อยากให้นายธนาธรก่อบาปอีกนายธนาธรไม่ควรเอาชีวิตคนและเรื่องวัคซีนมาบิดเบือนคล้ายจินตนาการวิ่งในทุ่งป่าสงวนเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือคะแนนนิยมของตนเองหรือหากแม้รัฐบาลเร่งหาซื้อวัคซีนโดยไม่รอบคอบไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อประชาชนเมื่อถึงวันนั้นนายธนาธรก็อาจจะปลุกปั่นใส่ร้ายรัฐบาลแพทย์และทีมงานสาธารณสุข
ดังนั้นสิ่งที่ดีและช่วยชาติช่วยประชาชนตอนนี้คือนายธนาธรควรเงียบเลิกไลฟ์ข้อมูลสาระแบบมั่วไม่รอบด้านต้องไม่ลงทุนด้วยชีวิตประชาชนด้วยการฉวยโอกาสโหนกระแสจากโรคระบาดก็จะขอบพระคุณนายธนาธรเป็นอย่างยิ่ง